สวัสดีค่ะพบกับพวกเราคนขายสวยตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราสามสาวอยู่เชหมุน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 สถานีรถไฟวะ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 ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสถานีกลางบางซื่อแล้วค่ะไม่ใช่จังบางซื่อเปลี่ยนกรุงเทพแบบเออมึงเอาจริงป้าเฮียเนี่ยเขาจะไม่ศึกษาข้อมูลก่อนตลอดตั้งแต่แท็กซี่มีมิเตอร์ไม่ใช่อะไรนะตุ๊กตุ๊กมีมิเตอร์ตุ๊กตุ๊กคือแบบกรุงเทพกรุงเทพที่ไหนมีมิเตอร์ช่วยบอกมาดีนะคือมันเช้านิดนึงเนาะมันเช้ามึงตอนนั้นก็ไม่เช้าคลิปที่แล้วอ่ะเย็นแล้วนะคลิปที่แล้วหกโมงได้อยู่เย็นไงไปที่ไหนกันคะยังไม่เฉลยใครโพสตบปากเลยค่ะเกือบพูดแล้วเมื่อกี้เกือบโดนตบปากโอเคเราเข้าแถวไปต่อแล้วยังเออตอนนี้ก็เช้าใกล้ละใกล้ละตอนนี้เช้ามากประมาณใช่อันนี้ไหมอันนี้หรือเปล่าหรอหรอวะหรอเฮ้ยเอาแล้วไม่อันนั้นเขาไปอุบลราชธานีมึงฟังเหรอมึงเห็นป้ายไหมโอ๊ตแต่ว่าพี่คนเช้าอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำพูดใดๆนะคะกลับมาแล้วเข้าเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นมากเรากำลังจะออนบอร์ดกันอยู่ก็ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาไปรถเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวบนรถไฟนะคะเออไม่เคยนั่งตื่นเต้นว่ะใช่แค่เขาสแกนเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะเห็นปะสแกนไม่อะไรเลยลองไปนั่งรถไฟอ้าวหาเรื่องสองลุมหนึ่งนะคะเออมันหาเรื่องว่ะมาเรื่องตอนนี้นะจ๊ะลบไม่เข้าตีมาคือสว่างแล้วคือคุณจะไปนี่กันไอ้นี่มาแบบฟิลคุณหญิงคุณนายนี่เป็นแจ่วแจ่วกับจีบแจ่วกับจีบA few moments later ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่น้ำตกค่ะใครที่มาสระบุรีนะคะแล้วก็ถึงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่มวกเหล็กน้ำตกอะไรนะน้ำตกน้ำตกมวกเหล็กเฮ้ยบรรยากาศลมลื่นเอาดีๆแม่ร่มแล้วจะลื่นแล้วค่ะตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางเข้าไปข้างในกันนะคะน้ำตกวิวที่ยินเสียงน้ำตกแล้วตื่นเต้นมากตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะข้างหลังอ่านว่ามวกเหล็กนะคะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกมวกเหล็กสระบุรีค่ะเฮ้ยเออเอาจริงๆตรงนี้แถวนี้ก็ต่างชาติมาเที่ยวอยู่เหมือนกันนะเมาต่างชาติเหมือนเห็นอยู่ประเทศเดียวเอออักษรย่อแขกย่อแล้วเออเนี่ยเอ้ยเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยกูนึกว่าอยู่เมืองพาราตะโอเคทางข้างหน้าเราตอนนี้จะเป็นสะพานนะคะเออสะพานตรงนี้คือถ้าข้ามไปอ่ะมันจะเป็นอำเภอปากช่องแล้วก็เป็นจังหวัดนครราชสีมาแล้วคือมันติดกันเลยกับมวกเหล็กในที่สุดก็ข้ามมาได้มันก็จะโยกเย้งนิดนึงเนาะสะพานตรงนี้เสียวนิดๆนั่งพักก่อนนะคะน้ำตกอยู่ตรงนี้สวยมากว้าวเราจะทำการบอกลาน้ำตกไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเล่นน้ำตกกันนะคะแล้วเราเลินกลับออกไปทางเดิมแล้วก็ไปดูจุดหมายปลายทางต่อไปเราว่าจะเป็นที่ใดเธออย่าปล่อยฉันผู้คนเดียวสิเนี่ยทุกที่ไปไหนมาไหนปล่อยกูทิ้งกูไว้คนเดียวตลอดกับกล้อง
ขาเพิ่งรอเห็นปะถ้าไม่ถ่ายรูปก็กินนั่นแหละไปดูสถานที่ต่อไปนะจ๊ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่อาคาร Great Den นะคะผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะคะสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากนมโคค่ะก็เลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้ความรู้ไทยในหมักของเรานะคะศูนย์นี้เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยนมนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ปลูกผักแทนเองที่บ้านเนาะแล้วการทำปุ๋ยนมของเราเป็นงานต่อยอดสู่ความเหลือใช้นั่นคือน้ำนมโคคุณภาพต่ำนะคะถ้าเป็นขององค์กรก็จะมาจากโรงงานนมของเราโรงงานนมผลิตแล้วนะคะมี QC ตรวจสอบเนาะเมื่อ QC ตรวจสอบแล้วคุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกส่งตรงมาที่ศูนย์เรียนรู้นี้แปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพหน้าตาประมาณนี้นะคะบังคับเป็นไงมาก่อนสีอิ่วมาจากครูนะคะฟังเขาอธิบายเรื่องการหมักปุ๋ยใช่ใช่ป่ะจากนมจากนมค่ะก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะค่ะเพิ่งรู้ว่ามันเอานมมาหมักปุ๋ยได้ด้วยตอนนี้นะคะกำลังจะไปสถานีถัดไปกันแล้วเครื่องพลังงานเสร็จไปทำจากกล่องนมด้วยกันทั้งหมดเลยเช่นกันต้องยามทำจากกล่องนมกล่องนมจะเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเรานำมาอัดแผ่นนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างคนแต่ละคนเลยตอนนี้ถึงจุดที่จะไปชมโรงงานแล้วนะคะโอเคผ่านใจมากเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็น What เราก็เลยมีกำลังการผลิตมากถึง 24,000 ตรงส่วนนี้นะ What the fuck ใช่นี้นะคะก็จะเป็นเซลล์ถ่ายแบบค่อยๆจะทิศทางยากเลยครับถัดไปถ้าเป็นน้ำนมที่เราลีดเดอร์มือแบบนี้นะคะถ้าเปิดถังก็เป็นการย้ายถังนะคะแล้วก็เลยนะคะเป็นยังไงบ้างน้องอยู่ข้างหลังด้วยก็มีความรู้สึกเหมือนนุ่มๆก็นุ่มๆก็บีบก็นุ่มๆนุ่มๆเหมือนบีบอะไรวะมัชเมลโล่คล้ายบีบมันนุ่มๆเป็นนุ่มๆแต่ประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตค่ะแอบบนมือด้วยนิดนึงอ่ะมันน้ำนมเขาอ่ะความขาวๆไม่ได้กินอะไรเลยนี่ดูดิดมดีๆไม่ได้กินกินโอ้โหไม่เป็นไรฮัลโหล
ูผมน้องนี่น่ารักจังเฮ้ยยังเฮ้ยอันนี้เป็นลายอันนี้เลยโอเคค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมต่อไปนะคะถ้าข้างนอกร้อนก็สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยอู้หูน้องกิน6โอ้ให้เพื่อนกินด้วยเดี๋ยวเอาขวดใหม่ให้เพื่อนก็ได้น้องหิวเรารู้สึกว่าจับมัชเมลโล่แห้งๆที่มันแบบแค่พันเนี่ยค่ะไอ้นี่เราอะแต่ขนาดเล็กกว่านะแต่ก็สนุกดีอะนิ่มๆก็บีบได้นิ่มๆแต่เขาบอกว่านมที่บีบออกมาคือเรายังไม่สามารถกินได้เลยใช่ใช่ต้องไปทำมัชเมลโล่ก่อนโดยรวมแล้วชอบค่ะสนุกแต่ว่าตรงนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมนอกจากว่าถ้าลูกวัวเกิดออกมาเนี่ยจะทำการดูดนมแม่วัวค่ะถ้าหากว่าแม่วัวเนี่ยปล่อยให้ลูกวัวดูดนมนะคะแม่วัวจะจำสัมผัสลิ้นของลูกวัวได้ค่ะว่าลิ้นลูกวัวเนี่ยเป็นไงแม่นะครับแบบวัวครับเอาไว้ก็มีหัวเข้ามาทำงานการแจ้งแล้วหัวเพื่อความเพลินหรือจะมีงานเลี้ยงงานทั้งสามก็จะนำลูกวัวมาโชว์กันครับทางคนสามีกันเล่นกันแล้วก็มาโชว์ปีก็สาธิตการใช้กลวงฝาก็ผ่านมวลอากาศเรียงมันก็ได้ครับเดี๋ยวขบวนสาธิตทีหนึ่งหนึ่งสองด้วยความเร็วครับตึงขาโค้งขบวนสูงซ้ายเลยขอให้ดังตึงลงมาทางขวาดังเยอะแล้วก็ไม่อยากมวลอากาศได้เคลียร์ผมได้อันนี้สิบดีก็ได้แล้วตึงมันก็ดังมันจะผ่านหน้าแล้วครับมันจะผ่านหน้าหลังตัวกระสานเลยมันจะผ่านตัวเราเลยง่ายๆบนศีรษะตัวนี้ตัวนี้บอกแข็งแรงแรงดีมากโอ้ยดีมากทำไมวะนะน้องๆของเราแสดงก็จะผ่านหน้าก็ปีกผ่านหน้ามาโฟกับคนที่ฟูก็เป็นลูกชายคนโตของเขาที่ก่อนเองก็จะใช้น้องฟ้าทีมขวบนะครับปีนี้แค่ด้วยแป๊บนึงหนูกินยาลูกไหนคะไปขึ้นมาต่อทางด้วยอีกก็ดีแหละแต่แม่งร้อนเหมือนกันดีแต่ร้อนนะคะแล้วฝุ่นฝุ่นเยอะมากใช่ไงคะวันนี้เที่ยววันนี้ก็สนุกดีค่ะสนุกร้อนแล้วก็เหนื่อยอ่อมฝุ่นมันคือมีหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากๆนะคะในช่วงเวลา1วันนี้แต่โดยรวมก็คือดีดีค่ะไว้ใหม่อีกก็เป็นวันเดย์ทริปของพวกเรานะคะที่สระบุรีสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย